สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินขอเปิดใจการจัดทำคลิปในหลวงพระราชินีและของทุกพระองค์ของสถาบันนะคะคลิปดังกล่าวถึงแม้ว่าเราจะตัดต่อคลิปด้วยตนเองแต่ก็ไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะคะและยังติดลิขสิทธิ์อีกตามที่ทุกท่านได้เห็นคลิปสถาบันในช่องต่างๆสังเกตว่าจะไม่มีโฆษณาเข้าเฉพาะคลิปของในหลวงและพระราชินีหากช่องนั้นกำลังสร้างรายได้และจะมีโฆษณาเข้าเฉพาะคลิปที่ตนเองสร้างเองเท่านั้นเพราะผิดกฎของ YouTube ค่ะในหัวข้อการนำเนื้อหาของคนอื่นมาใช้นะคะแอดมินเลยขออนุญาตแนะนำผู้กำลังทำคลิปบน YouTube อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อผู้ที่กำลังทำช่องค่ะสิ่งที่เราควรทำนะคะตัวอย่างเนื้อหาที่อนุญาตให้สร้างรายได้ข้อที่1การแก้ไขเนื้อหาที่ไม่ได้สร้างขึ้นเองให้มีความสนุกสนานหรือข้อคิดข้อที่2คลิปเนื้อหาของบุคคลอื่นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการรีวิวเชิงวิพากษ์วิจารณ์ค่ะข้อ3ฉากภาพยนตร์ที่คุณเขียนบทสนทนาขึ้นใหม่และเปลี่ยนเสียงภาคข้อ4เทปบันทึกการแข่งขันกีฬาที่คุณอธิบายสิ่งที่ทำให้ผู้แข่งขันชนะหรือแพ้5วิดีโอรีแอคชั่นที่คุณใช้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอต้นฉบับ 6. ฟูดเทจที่มีการตัดต่อโดยครีเอเตอร์คนอื่นซึ่งคุณเพิ่มเนื้อหาหรือความคิดเห็นลงไปสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะตัวอย่างเนื้อหาที่ไม่อนุญาตให้สร้างรายได้ 1. วิดีโอสั้นๆที่รวบรวมจากเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่นๆ 2.คอลเลกชันเพลงจากศิลปินต่างๆแม้จะได้รับอนุญาตจากศิลปิน 3. คลิปช่วงต่างๆจากรายการโปรดที่ตัดต่อร่วมกับการเล่าเรื่องเพลงเล็กน้อยหรือไม่มีการเล่าเรื่องเลย 4. เนื้อหาที่อัปโหลดมาแล้วหลายครั้งโดยครีเอเตอร์คนอื่น 5. การโปรโมทเนื้อหาของผู้อื่นแม้จะได้รับอนุญาต